เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโอกาสที่น้องหมาน้องแมวของเราจะมีโอกาสป่วยนั้นเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างเพื่อที่จะช่วยให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยอาการของลูกๆของเราได้โดยละเอียดแล้วก็สามารถที่จะหาสาเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างลองตามหมอมาเลยครับมาพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการคุยกันเรื่องลูกๆสี่ขาประสาหมอชัยวรันท์กับผมหมอแดงนายสตอแพทย์ชัยวรันท์ตุนาควันนี้หมอจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการผ่านน้องหมาน้องแมวมาพบสตอแพทย์ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับในเรื่องของการรักษาสัตว์นะครับหรือว่าในเรื่องการรักษาคนนั้นเนี่ยเมื่อลูกๆของเราป่วยก็ต้องพามาพบคุณหมอนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนั้นก็คือในเรื่องของการเข้าใจกระบวนการการรักษาแล้วก็เข้าใจกระบวนการตรวจน้องนะครับโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่พูดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเองเนี่ยก็จะต้องขอข้อมูลคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซักประวัตินะครับในเรื่องของขั้นตอนการตรวจน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลายๆขั้นตอนนะครับแต่ขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการซักประวัตินั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวหมอจะบอกทีหลังนะครับว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะครับหลังจากผ่านขั้นตอนของการซักประวัติแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายนั้นก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่การตรวจตั้งแต่หัวจุดหางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูสีเยื่อเมือกการคลำช่องท้องการฟังเสียงปอดฟังเสียงหัวใจนะครับการตรวจดูตาของน้องนะครับดูช่องหูซึ่งก็จะทำให้หมอเนี่ยได้ข้อมูลส่วนหนึ่งละในการที่จะประกอบในเรื่องการวินิจฉัยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูภายนอกแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความผิดปกติภายในได้คุณหมอจะต้องขอตรวจวิธีพิเศษนะครับเช่นการตรวจเลือดการเอ็กซเรย์หรือว่าการอัลตราซาวด์ก็จะเป็นวิธีที่คุณหมอที่จะเลือกใช้นะครับหลังจากที่คุณหมอวินิจฉัยโรคนะครับตรวจร่างกายเสร็จแล้วก็จะวินิจฉัยโรคว่าน้องเนี่ยมีสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็จะอธิบายถึงขั้นตอนของการรักษานะครับซึ่งบางอย่างก็จะมีวิธีการรักษาที่ค่อนข้างยาวนานโดยเฉพาะในเรื่องของโรคผิวหนังนะครับทีนี้มีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่ต้องเตรียมมานะครับข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับเช่นน้องมีอายุเท่าไหร่นะครับมีประวัติวัคซีนไหมอาการเจ็บป่วยของน้องเนี่ยเป็นมากี่วันนะครับป้อนยาอะไรไปบ้างความถี่ของการเป็นโรคนะครับแค่ไหนเช่นมีอาเจียนวันละกี่ครั้งนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรมีการท้องเสียกี่ครั้งแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องคอยสังเกตน้องๆนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลเนี่ยให้คุณหมอทราบทุกครั้งนะครับซึ่งคุณหมอก็จะมีการซักประวัติอยู่แล้วนะครับว่าน้องเป็นมาอย่างไรนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละครับจะนำไปสู่การวินิจฉัยโรคได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่คุณหมอได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับคุณหมอก็จะเริ่มการตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็จะมาประกอบกันระหว่างในเรื่องของประวัติของน้องแล้วก็ในเรื่องของการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็สามารถจะวินิจฉัยโรคออกมาให้ได้นะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเข้าใจกระบวนการนี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าหากมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถถามคุณหมอได้หลังจากที่คุณหมอได้อธิบายเสร็จแล้วนะครับคุณหมอก็จะเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ซักถามนะครับเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการป้องกันเรื่องของโรคต่างๆนะครับแต่ในขณะที่คุณหมอกำลังตรวจโรคนั้นนะครับอันนี้หมอต้องรบกวนนะครับคุณพ่อคุณแม่อย่าพึ่งถามนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นว่าคุณหมอตอบเสร็จก็มาตรวจเสร็จก็ตอบตรวจเสร็จก็คุยกันมันจะไม่ได้ความนะฮะแล้วก็ทำให้คุณหมอเสียสมาธิในการตรวจด้วยนะครับซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยโรคเนี่ยมีความผิดพลาดได้นะครับที่สำคัญนะครับในการนำน้องหมาน้องแมวมาพบคุณหมอนั้นนะครับโดยหลักปฏิบัติแล้วนะครับถ้าเป็นน้องแมวที่ค่อนข้างซนนิดนึงนะครับมาแนะนำให้ซื้อกระเป๋าหรือว่าใส่ตะกร้ามานะครับถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยขอเป็นสายจูงนะครับเพราะว่าการที่เราใส่น้องมาในตะกร้ากระเป๋าหรือว่าใส่จูงนั้นจะเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดกับน้องเนื่องจากว่าในการมาโรงพยาบาลสัตว์นั้นน้องอาจจะต้องเจอเพื่อนๆนะครับที่มีความหลากหลายอาจจะมีตัวที่ดุบ้างตัวที่เห่าบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันความเครียดนะครับแล้วก็ป้องกันการตกใจเนี่ยก็คือการทำตามที่หมอแนะนำนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับหมอมีมาให้ทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้
หมอคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าหากมีคำถามอะไรเตรียมไว้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมอคงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ